ในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วทรงเสาะแสวงหาธรรมจะอยู่กับที่ก็ตามจะไปที่ใดก็ตามมีการเสาะแสวงหาธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าการเที่ยวเตร่เร่ร่อนไปต่างๆจึงหาเหตุหาผลหากฎเกณฑ์ไม่ได้เที่ยวดูบ้านดูเมืองดูสถานที่นั่นที่นี่ดูวัตถุนิยมเปิดหูเปิดตามันเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของธรรมผู้ปฏิบัติจึงควรหนักแน่นในเรื่องธรรมอย่าเอานิสัยคฤหัสถ์ที่เคยชอบเที่ยวชอบแสบที่นั่นที่นี่ไม่มีขอบเขตเหตุผลมาใช้อันเป็นการทำลายตัวในเพศแห่งสมณะหลักฐานยืนยันในทั้งพุทธการมีเป็นที่มั่นเหมาะในใจเหลือเกินในบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรียกว่าสาวกะประวัติคือประวัติของสาวกนั่นแหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินอย่างนั้นท่านไม่ได้เที่ยวเร่ร่อนๆไปที่ไหนที่นี่และสนใจกับการสั่งสอนญาติโยมสนใจกับสนใจกับหน้าที่การงานหนึ่งชื่อเสียงมีศักดิ์กิติคุณอะไรเสียสังกันไปแบบมาบ้าเบาๆมันไม่ถูกมันขัดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องแก้ที่เหล็กสิ่งที่พาให้วุ่นวายอยู่ในหมู่ถอยดวงใจกับธรรมเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการออกไปก็เพื่อไปเที่ยวหาวิเวกคือสถานที่สงบงบเงียบปราศจากผู้คนหรือสิ่งก่อควรต่างๆรบควรต่างๆหรือบำเพ็ญธรรมธรรมด้วยความสะดวกสบายเมื่อมีข้อข้องใจอันใดก็ถามหมู่เพื่อนหรือครูอาจารย์ในข้างพุทธการเมื่อมีข้อข้องใจบรรดาสาวกมาทูลถามพระพุทธเจ้านี่เป็นประเพณีที่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นล่ำลือโลกมาเป็นเวลานานถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านดำเนินอย่างนั้นเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะยึดถือหลักปฏิปทาของท่านมาเป็นเครื่องกำจัดเหมือนกันคำจัดกิเลสโดยบังคับจิตใจให้เป็นไปตามแนวปฏิปทาของท่านซึ่งเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุญาณะสามีปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นอัตเป็นธรรมก็ดีทั้งนั้นการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสดีทั้งนั้นตรงก็ตรงต่อเหตุต่อผลต่อธรรมมันมีเองมีเอียงไปทางโลกาภิญญาเนี่ยปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายจริงๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลสามีจีว่าปฏิบัติชอบเป็นที่มาแห่งความเลื่อมใสปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยพอลงในจุดเดียวกันนี้ทั้งนั้นแต่ท่านแยกขยายไปเราผู้ปฏิบัติพึงคำนึงด้วยดีหลักธรรมเหล่านี้อย่าให้ปิดแวะให้ยึดเสมอผสมกับคำว่าสังฆังสังนังกระฉามที่สาวกทั้งหลายคือพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเป็นฐานะของเราสังฆังสังนังกระฉามท่านเป็นฐานะได้ดูปฏิปทาของท่านเล่นนั้นเสมออย่าเอานิสัยของที่เป็นคารวะมาใช้ในวงของศาสนาและวงของพระเพศของพระเราจะเป็นการทำลายถ้าเราไม่ใช่คารวะจิตใจของเรามีความมุ่งหวังต่ออัตตธรรมและเป็นลาภเพศของคารวะ
แบบของคารวาสทั้งหลายมาแล้วมาเป็นพระเป็นเทพของพระปฏิบัติตามแบบของพระผู้ตั้งใจจะถอดถอนกิเลสออกจากใจด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นสามีจิตปฏิปันโนให้มีเหตุมีผลมีหลักใจอย่าเอาความอยากเข้ามาเป็นเครื่องสุดลากอย่าหลงความอยากนั้นว่าเป็นตนว่าเป็นอัตเป็นธรรมความอยากส่วนมากเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นคือคนมายาของกิเลสคิดจะไปที่ไหนคิดจะไปเที่ยวทิ้งหาเรื่องยุ่งกับตัวเองเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตัวไหนตัวมันอยากไปนั่นถ้าเป็นนักปฏิบัติมันอยากอยู่ที่ตรงไหนถ้าไม่อยากอยู่ที่ดวงใจหรือหัวใจนั้นจะอยากอยู่ที่ตรงไหนคนตายแล้วไม่มีอยากมันอยากอยู่ที่ดวงใจหัวใจเหตุใดมันจึงอยากเพราะสิ่งที่สิ่งบกพร่องมีอยู่ภายในได้แต่กิเลสหลายประเภทฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นนั่นแหละตัวหิวโหยตัวไม่มีเมืองพอขับดันจิตใจออกมาให้อยากอยากไม่เข้าเรื่องเข้าราวอยากตามแนวทางของมันคืออยากตามแนวทางของกิเลสไม่ใช่อยากตามแนวทางของธรรมถ้าอยากตามแนวทางของธรรมไม่เรียกว่ากิเลสอาสวะไม่เรียกว่าเป็นตัณหาเป็นมรรคแยกออกมาเป็นมรรคเช่นอยากพ้นทุกข์มีความอยากเป็นกำลังหรือมีความอยากมากเพียงไรความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามบึกบึนยิ่งมีมากเข้าไปโดยลำดับกำลังความอยากประเภทนี้เรียกว่าความอยากที่เป็นมรรคมรรคปฏิปทาแต่คนที่เข้าใจผิดในแง่นี้มีอยู่มากแต่ปณิพันธ์ก็เป็นปัญหาหาเรื่องบ้านไปก็มีแต่คนตายแล้วนั่นที่ไม่อยากอะไรคนอยากดีจะเป็นปัญหาแล้วจะดีได้ยังไงเมื่อมันเป็นปัญหาแล้วอยากปัญหาให้ละปัญหาเพราะอีกฟังด้วยความอยากคือตัณหาเวลาอยากไปนิพพานก็อยากเมื่อถึงนิพพานแล้วละความอยากให้ละความอยากบังคับให้ละความอยากความอยากไปนิพพานความอยากหลุดพ้นจากทุกข์นั่นคือเป็นความคิดความนำดีชอบแล้วเป็นความเห็นที่ชอบแล้วเป็นมรรคอยู่แล้วการดำเนินตามความอยากนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันถูกต้องดีงามอีกแล้วนี่เรื่องของมรรคอยากพ้นทุกข์อันเป็นหลักสำคัญเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเจตสิกธรรมคิดปรุงขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงขึ้นมาจะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนกิเลสให้หนักมากขึ้นโดยให้มีมากขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่แล้วจะเป็นมรรคอันแรกนั้นเป็นสมุทัยเครื่องส่งเสริมกิเลสคือกิเลสขึ้นมาเพิ่มพูนเรื่อยๆความอยากอันหลังหรือความคิดอันหลังที่เป็นปรปักษ์ต่อกันกับเรื่องกิเลสนั้นเรียกว่ามรรคการใช้มรรคการดำเนินมรรคไม่ใช้สังขารเราจะเอาอะไรมาใช้ความคิดความปรุงปัญญาก็ออกจากความคิดความปรุงเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้ปัญญาเพราะเป็นเรื่องสมมุติสติซึ่งอยู่ในวงสมมุตินี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้ให้เจริญขึ้นได้เสื่อมลงก็ได้ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสมาธิมีความเจริญและเสื่อมได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติแต่เพราะเป็นสมมุติคำว่าสมมุติย่อมเป็นของไม่คงเส้นคงวาได้เหมือนวิมุตติพยายามใช้สังขารอันเป็นฝ่ายมรรคปราบสังขารอันเป็นฝ่ายสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวให้ได้ใช้ชนะและความแยกคายไปโดยหลักจะสมชื่อสมนามมากเป็นผู้มาอบรมศึกษาเพื่อความเฉลียวฉลาดและถอดถอนตนออกจากสิ่งที่เป็นภัย
ตามหลักธรรมที่ท่านตำหนิไว้แล้วกิเลสไม่เคยให้คุณแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ไหนแต่ไรมามีมากมีน้อยย่อมเป็นเครื่องก่อกวนเสมอไปนี่ต้องให้ละเมื่อละได้มากได้น้อยความสุขความสบายความเบาใจก็มีมากขึ้นละได้เสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรกวนใจเลยหมดสิ่งกวนใจนั่นเราจะเห็นได้ชัดๆว่ากิเลสคือสิ่งกวนใจโดยแท้มีมากมีน้อยกวนตามมากตามน้อยตามที่มีหมดไม่มีอะไรเหลือเลยกิเลสภายในจิตใจแม้น้อยไม่มีและไม่มีอะไรกวนกันเลยนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบให้ได้ในธรรมสุดยอดนี้ด้วยไม่ว่าจะความสงบมาโดยลำดับทางขั้นธรรมะที่เลยความสงบราบคาบเพราะปราบกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วนี้เป็นสันติธรรมเป็นความสงบอันยอดเยี่ยมเป็นความสงบอันสมบูรณ์นี่เห็นได้ชัดตรงนี้เมื่อกิเลสขึ้นซากไปโดยไม่มีเหลือแล้วเป็นสันติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดกวนใจมีแต่ขันธ์ห้ายึดยัดยัดตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นพอถึงกาลเวลาแล้วมันก็ผ่านมันไปเช่นตายตายก็เรื่องของขันธ์ของธาตุไม่ใช่เรื่องของวิมุตติคือความหลุดพ้นความบริสุทธิ์นั้นตายหรือจะหลายไปเพราะฉะนั้นพัฒนาศพท่านจึงไม่ตกไม่วิตกวิจารกับเรื่องความเป็นความตายเพราะท่านเรียนรู้แล้วโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้วผู้นักปฏิบัติอย่าเล็งผู้อื่นผู้ใดให้นอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์เคยแสดงเสมอเมื่อท่านทั้งหลายจะเกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในสถานที่ใดหรือสังคมใดก็ตามสังคมก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์สถานที่ใดหมายถึงสถานที่ทำธรรมภาคเพียรหรือสถานที่ในบ้านในป่าในตลาดล้านเลอะไรก็แล้วแต่อย่าถือผู้ใดเป็นสาระอย่าถือผู้ใดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องทดสอบเนี่ยถือเราตถาคตกับธรรมกับพระสงฆ์เป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยึดเครื่องเป็นเครื่องตายเพื่อทั้งหลายจะไม่พลาดท่าเสียทีกับเหตุการณ์นั้นนั้นนี่นี่อาจารย์มั่นท่านเคยแสดงเสมอแล้วบาลีก็มีอันตรายเราอาศัยโลกแต่ไม่ยึดโลกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าเรื่องธรรมมีธรรมในใจเสมอเราต่อเวลานี้เราต่อสู้กับกิเลสกิเลสต้องกวนเราเสมอเราจะภาวนาหรือไม่ภาวนากิเลสต้องกวนอยู่วันยั่งค่ำทุกอิริยาบถไม่มีอิริยาบถใดที่กิเลสไม่กวนนอกจากเวลาหลับสนิททั้งนั้นจิตไม่ทำงานกิเลสก็ไม่ขับดันออกมาให้ทำงานกิเลสก็สงบตัวนอกจากเวลาหลับสนิทตื่นเราตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่เรื่องของกิเลสรบกวนทั้งนั้นเมื่อมันรบกวนอยู่เช่นนี้เราจะผิดศาสตราอาวุธเรื่องแก้ไขหรือปราบปรามทันใต้ด้วยวิธีเราจึงต้องสนใจมากในสิ่งนี้อย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงนี้มันปฏิบัติไปเถอะคำว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเอกีภูตัมปนัสสโตไปในธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะทราบภายในจิตของผู้เป็นนั่นแหละไม่ทราบจากที่อื่นที่ใดไม่เป็นวัตถุไม่อยู่ที่นู่นที่นี่รู้ที่จิตบริสุทธิ์เอาให้ดีการภาวนาให้มีความเข้มแข็งต่อการประพฤติปฏิบัติเราทราบแล้วว่าเรารบกับกิเลสกิเลสมันกวนเราดังที่พูดตะกี้นั่นแหละการกวนของกิเลสก็คือเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นได้ชัดว่ามีข้าศึกเข้ามาประจันหน้าเราประจันบานกันต่อจิตใจอันรวมเดียวกันกับมรรค
ที่กำลังดำเนินคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้มากทุกระยะจัดลดละพักผ่อนจิตนอกเหนือไปจากการฝึกการทรมานนี้ไม่ได้เครื่องฝึกทรมานจิตใจเขาเรียกแต่มรรคปฏิปทาตามแต่ท่านผู้ใดจะมีอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแก้ที่เหลือได้นั่นท่านเรียกว่าธรรมคิดขึ้นมาฝึกขึ้นมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมออย่าไปนอนจมอยู่เฉยๆความนอนใจจะหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้เหนื่อยมากจิตใจก็ทุกข์มากการฝึกทรมานก็ลำบากนะเหนื่อยมีน้อยลงไปการฝึกทรมานอย่างผาดอย่างโผล่อย่างผาดโผล่หรือโลดโผล่โลดโผล่ก็น้อยลงไปวิเลตละเอียดลงไปโดยลำดับการฝึกทรมานตนก็ละเอียดลงไปแม้จะเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลงทั้งหน้าแล้งหน้าแล้งหน้าฝนก็ตามก็เป็นไปตามเรื่องของวิเลตที่พาให้เป็นไปว่าหนักเบามากน้อยเพียงไรวิเลตประเภทนั้นๆนะกับทำเป็นเครื่องแก้ดาแก่สติปัญญาเป็นสำคัญอันนี้ก็ต้องเดินไปตามโดดน้ำหนักเท่าให้พอๆกันไปแต่ยังไงสติปัญญาต้องเหนือกว่าอยู่เสมอไม่เหนือกิเลสไม่หลุดลอยไปถ้าว่ามันพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆเช่นเดียวกับเครื่องมือก่อสร้างสิ่งวัตถุต่างๆขึ้นมาเครื่องมือกับสิ่งนั้นต้องเหมาะสมกันพอดีกันมันถึงจะสร้างสิ่งนั้นให้สำเร็จไปได้ด้วยความสวยงามและมั่นคงเราไม่อยากเห็นหมู่เพื่อนเร่ร่อนๆจับจับจดจดหาความจริงจังไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราอยากพบอยากเห็นแต่ความเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาสู้สมกับเราเป็นนักรบตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรามีเป็นทางถอดถอนที่เหลือโดยแท้ความหมดแอท้อถอยไม่ใช่ทางถอดถอนนอกจากความปราชัยพ่ายแพ้อย่างหยุดสู้หาชิ้นดีไม่ได้ใครต้องการที่ไหนกันคำว่าแพ้แม้แต่เขาเล่นจุ๊บกีฬากันแท้ก็ยังรู้สึกเสียอกเสียใจมากมายระหว่างประเทศต่อประเทศเล่นกีฬานี้ยิ่งเสียใจมากทำไมก็ทราบว่าเป็นความสมัครสมานผูกไมตรีจิตขึ้นกันในการเป็นความยิ่งเด่นแต่ทำไมจึงต้องเสียใจเหมือนกับเรามีสมรรถภาพนั่นเองที่เกิดความเสียใจสู้เขาไม่ได้เรามีสมรรถภาพไม่มีความสามารถอ่อนกว่าเขาทุกเนี่ยทุกมุมต้องเสียใจมีการแพ้กิเลสก็เหมือนกันเราไม่คิดเสียใจแล้วเราจะไม่มีทางชนะกิเลสได้ต้องมีเหมือนกับถูกอาฆาตกันทีเดียวกับกิเลสเพราะการถูกอาฆาตกับกิเลสนี้เป็นมากอีกเหมือนกันมันไม่ใช่แบบโลกถ้าถูกอาฆาตกันแล้วก็ยิ่งเป็นการสั่งสมหรือส่งเสริมกิเลสคือกิเลสขึ้นมามากมายส่วนธรรมไม่เป็นขึ้นมามีเราเคยเป็นนะเราถึงได้เห็นได้ผลจากนี้จึงเรียกว่าเป็นมรรคเราได้เคยพูดเสมอว่าจิตเกิดจิตได้จิตพอได้จิตเจริญขึ้นมาได้ที่แล้วทีนี้ฟาดกันอย่างเอาเป็นเอาตายอาฆาตเหมือนกับอาฆาตจริงๆนะมันเป็นอยู่ในความรู้สึกของจิตนี้ยังเด่นชัดเลยคราวนี้เราชนะแล้วเรื่องความเสื่อมนั้นหากว่ายังจะเสื่อมอีกต่อไปนี่เราต้องตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเราไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไม่มีถอยเอาจนตายและไม่ยอมปล่อยจิตให้ส่งไปที่ไหนอันจะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมดังที่เคยเป็นมาอีกเลยมันเด็กมันอาฆาตอย่างเต็มที่เลย
นี่ฮะว่าเราเกิดความเครียดแค้นกับผู้หนึ่งผู้ใดถึงขนาดนี้แล้วยังไงเราก็รอไม่ได้อาจจะฆ่าคนตายคนในลักษณะเดียวกันน่ะคือที่เราเครียดแค้นเหมือนกันนั่นไม่น้อยกว่า5ศพมันอันถึงจะสมใจแล้วสมกับใจเราที่เครียดแค้นมากมีเวลาได้ที่ก็ในทางสมาธิภาวนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฟาดสนุงอย่างเต็มที่ตายก็ตายเธอเลยทีเดียวจิตมันเด็ดไม่มีอะไรที่จะตกกระทั่งเลยอะไรไม่ทนไปเธอขาไม่ทนขาดไปอะไรไม่ทนขาดไปอันขึ้นชื่อว่าเวทนานี้เราได้พิจารณาเป็นสติกำลังของเราแล้วไม่เลยตายเวทนาทุกเวทนานี้ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนี้ไปแล้วเราจะพิจารณาให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งนี่ผมทำมันเป็นอาฆาตมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นกิเลสยิ่งหมอบลงไปหมอบลงไปสติปัญญาศรัทธาความเพียรยิ่งเจริญกล้าขึ้นขึ้นมาหมดเห็นผลประจักษ์นี่จะเรียกว่าเป็นกิเลสได้ไงจะเป็นเรียกว่าเป็นอาฆาตเหมือนแบบโลกได้ไงมันเป็นเรื่องของกำลังของมรรคกำลังของศรัทธาของวิริยะความภาคเพียรความบึกบึนความอดความทนความเป็นนักครบฆ่ากิเลสเป็นของไม่ดีของตัวนี่ไม่ใช่แบบโลกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่เรียกได้เลยว่าเป็นสมุทัยนี่จะเป็นกิเลสปัญหาไม่เป็นเราแน่ใจถ้าเป็นไปแล้วให้เห็นแล้วกิเลสจะไม่หลุดลอยไปเลยถ้าเป็นกิเลสแล้วเพราะมันเพิ่มกิเลสกิเลสจะหลุดลอยได้นี่มันหลุดลอยไปโดยลำดับแล้วจิตมันก็เสื่อมไม่ได้เลยว่าจริงๆเพราะมันความระมัดระวังนี่เป็นยอดเดียวเนื่องจากความเสื่อมนั่นเนี่ยเป็นครูอย่างเอกสอนเราให้เข็ดหลาบทีเดียวเข็ดหลาบอย่างถึงใจขนาดเครียดแค้นขนาดถูกอาฆาตกันนะกิเลสกับธรรมอาฆาตกันต่างหากไม่ใช่เราเป็นอาฆาตผู้หนึ่งผู้ใดแล้วผลก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความอาฆาตเป็นสาเหตุหรือผลเป็นที่พึงใจถึงคราวเด็กมันต้องเด็กไม่เด็กไม่ได้จิตเรามันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆนะให้ระมัดระวังถ้าจะกำหนดให้จิตสงบด้วยบทบริกรรมก็ให้มีความจงใจกับบทธรรมนั้นนั้นอย่าไปคาดผลหนึ่งอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากงานของตนคือคำบริกรรมคือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับสติมีสติเป็นผู้ควบคุมงานมีใจกับคำบริกรรมเป็นผู้ทำงานทำหนึ่งนั้นเวลาพิจารณาไม่ต้องเสียดายว่าจิตเกิดเสียความสงบไปพิจารณาเห็นชัดเจนมีสติจ่อลงไปโดยลำดับพิจารณาแง่ใดมุมใดอาการใดให้ความรู้นั้นเด่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 นจดจ่อเจาะตรงอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นเท่านั้นสัมผัสกันเห็นกันดังชัดเจนเป็นอย่างนั้นเรียกว่าน้ำมันไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากความรู้มันลงในช่องเดียวไม่สายแสบไปสู่ที่ไหนไหนแล้วย่อมมีกำลังมากเห็นได้อย่างชัดเจนความเห็นแจ้งเห็นจริงก็เห็นได้เลือดเดียวผิดกันอยู่มากมันเคยพิจารณามาแล้วทั้งนั้นที่นำมาสอนอยู่เพื่อนนอนตื่นขึ้นถ้ามันจะง่วงง่วงตื่นขึ้นต้องล้างหน้าเพื่อการความง่วงง่วงหากว่ามันจะง่วงง่วงนั่งภาวนาจะง่วงถ้ามันจะง่วงลุกเดินจงกรมเสียหลับใหญ่เปลี่ยนเอียบทในทางพุทธการท่านยังมีนั่งภาวนาโงกง่วงนี่พระองค์หนึ่งผมลืมชื่อท่านเสียท่านสำเร็จอรหันต์ในคืนวันนั้นด้วยนั่งภาวนามันโงกง่วงลงไปเดินจงกรมมันโงกง่วงลงไปในน้ำลงไปแค่ข่าวแค่ขามันก็ยังง่วงลงไปแค่คอเนี่ยฟังสิเพราะนั้นก็เอาหญ้าทุกหน้านี่ก็มาโคกศีรษะความง่วงมันจะไปมันจะอยู่ได้ไงมันก็แตกแม่แต่ลูกนี้หมดแล้ว
นี่คงเป็นขั้นจิตท่านละเอียดมากท่านที่ได้สำเร็จในคืนวันนั้นอันนี้เป็นบุคคลประโยชน์แห่งการแก้ความง่วงของท่านเพราะความง่วงนี้เป็นเรื่องของขันธ์จิตละเอียดแค่ไหนมันก็มีง่วงได้เหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่มีการง่วงท่านมีเหมือนกันเพราะเรื่องของธาตุของขันธ์เมื่อมันอ่อนเพียงอยากจะพักมันก็ต้องมีการโงกง่วงนี่อย่างง่วงเหงาเข้านอนดับหลับเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราจะเอานี่ไปตีความหมายบวกเข้ากับจิตของท่านแล้วผิดทั้งเถิดสุขภาพร่างกายมันก็เหมือนโลกทั่วไปไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยสำคัญที่จิตนั้นอะไรจะง่วงก็ง่วงเถอะความบริสุทธิ์นั่นก็เป็นชาคราธรรมคือตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อันนี้เราก็พึ่งเข้าจักพึ่งเข้าจักสำหรับชากระชากระโลมผู้ตื่นอยู่ชากริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ในอัปปนกะปฏิบัติาการปฏิบัติไม่ผิดคือการปฏิบัติอย่างเหมาะสมท่านแสดงไว้ชาคริยานุโยคการประกอบความเพียรของผู้ตื่นมีหมายถึงความเพียรนั่นหมายถึงมีแค่ติการประกอบความเพียรด้วยความมีสติจริงจังว่าเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอด้วยสติสัมผัสความเพียรแต่พระอรหันต์นี่นอกสมมตินี้ไปแล้วท่านผู้หลุดพ้นนี้แล้วท่านตื่นชาคระจิตชาคระธรรมคำว่าชาคระท่านตื่นอยู่นี่มันตื่นยังไงนะเราสงสัยแต่ก่อนสงสัยแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ๋อเนี่ยมันเข้าใจเองเพราะความจริงนี่เหมือนกันท่านแสดงออกมาว่าชาคโรพูดเป็นพูดตื่นอยู่เป็นพระอรหันต์ท่านตื่นท่านตื่นยังไงเวลานอนท่านไม่หลับหรือว่าท่านทำไมต้องตื่นนี่เมื่อเรายังไม่เข้าใจตามความจริงนั้นเต็มส่วนมันก็ต้องสงสัยแต่เมื่อเข้าใจถึงความจริงถึงความบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วชาคโรนี่คืออะไรมันก็รู้เองนะชาชาคลานี่หมายถึงความบริสุทธิ์ด้นล้วนนั่นเองตลอดเวลาไม่หลงสิ่งที่มาหลอกหลอนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยว่าหลับว่าตื่นขึ้นที่ว่าสมมุติคำหลอกหลอนก็เป็นเรื่องของสมมุติก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเข้ากันไม่ได้กับจิตดวงนั้นชาคระจึงเป็นธรรมชาติที่ตื่นอยู่ธรรมชาติทั้งตนมันเข้าใจนี่เราผู้กำลังประกอบความเพียรจะได้มีชาคระหมายถึงความสติเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอให้อดทนนักบวชไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอเพราะเพื่อชัยชนะกับกิเลสจะไปอ่อนแอให้กิเลสหัวเราะไม่ได้ผิดหลักของพระผิดแล้วลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่วิสัยของลูกศิษย์ตถาคตต้องจริงจังต่อทุกสิ่งซึ่งเป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นเครื่องแก้กิเลสมีความจริงจังเสมออย่าลดละทอดถอยเอาแก้ลงไปแก้กิเลสอันนี้ศาสนาจะเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสนะพากันเข้าใจไว้เพราะวัตถุมันเหยียบย่ำทำลายธรรมจนจะไม่มีเหลือแล้วในหลังนี้มีผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอทรงไม่ได้เราไม่ประมาทผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามความจริงแม้เราเป็นเราก็ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นเราไม่ยกเว้นว่าเรานี่ดีกว่าเพื่อนกว่าใครแล้วพิจารณาตามความจริงศาสนากำลังถูกวัตถุทั้งหลายเหยียบย่ำทำลายวัตถุนิยมนอกจากวัตถุนิยมแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุนิยมนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเหมือนแต่วัตถุทำให้ค่อยเสื่อมไปวันเล็กละน้อยสำคัญดังยิ่งก็คือเงินมันนี่แหละตัวสำคัญสมมติขึ้นเป็นกระดาษเท่ากระดาษมวลบุหรี่สูงนี้ก็ตื่นกันหลงกันแล้วเราผู้ติดจะแก้ความหลงยังกลับไปหลงอีกเพราะว่ามันเพิ่มความหลงเข้าไปอีกอะไรก็มีแต่เรื่องอย่างนี้เขาออกหน้าออกตาในวัดในวามีแต่วัตถุจะเป็นเจริญหูเจริญตาของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเจริญแต่ทำภายในจิตใจเสียสิ้นเงินทองเข้าของได้มามากน้อยก็มาทับผมเพราะจิตเป็นผู้สอบแสวงหาอย่างนั้นอยู่แล้วชอบพอในสิ่งนั้นอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ยังไงถ้าจิตมุ่งต่อจะทำอะไรจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญจิต
ไม่พ้นจิตไม่สนิทติดตรงอยู่กับสิ่งนั้นแต่จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับธรรมเสมอถือธรรมเป็นหลักใจยึดธรรมเป็นหัวใจสิ่งนั้นจะกองเท่าภูเขานี่ก็ไม่ติดสำคัญอยู่ตรงนี้นี่เราต้องการให้ธรรมเจริญในใจไม่ต้องการให้โลกมีด้านวัตถุเป็นต้นมาเจริญในใจซึ่งเป็นการหยาบย่านทำลายจิตใจมามากแล้วหนาวงแค่ปัจจุบันทั่วงานที่ไหนก็เพื่อเงินเท่านั้นฟังเถอะงานเพื่อทำมีน้อยไม่ทำงานเพื่อทำก็คือการแก้ที่เด็ดด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานเพื่อทำก็คือความเพียรนั่นเองนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินมานั่นงานเพื่อทำเจ้าข้าโรมานะข้าทันตาตะโจเนี่ยพระเจ้ารันตานะข้าโรมาเจ้านี่คืองานของพระนี่คืองานเพื่อแก้ที่เหลือแท้เป็นงานอย่างนี้ธรรมะกรรมฐาน5นั้นท่านยกขึ้นมาเป็นเอกเทศจึงเรียกว่าเป็นต้นครอบหมดทั่วโลกธาตุอย่าว่าเป็นแต่ครอบในร่างกายของเรานี่เลยยังครอบกันหมดทั่วโลกธาตุดินทั่วดินแดนนี่คืองานถอนที่เด็ดให้พิจารณาตรงนี้มันติดที่ตรงนี้จิตใจก่อนอื่นเนื้อจึงต้องให้พิจารณาตรงนี้มันทำไมมันถึงติดวินิจฉัยให้ค้นดูให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันติดได้เพราะเหตุไรเพราะความสำคัญเพราะความหลอกหลอนตนเองเพราะความเสพสันตนเองโดยหลักธรรมชาติทั้งมันที่พาให้เป็นไปเราไม่ตั้งใจเสพสันมันหากเป็นวิจิตเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยงานอันนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นจากงานนี้เข้าไปแก้กันนะคือความเพียรความพิจารณาปัญญาที่เราต้องผูกมัดกับอาการใดซะก่อนเพื่อให้เห็นจิตตาใจแล้วก็แยกแยะขยายออกไปให้เห็นชัดเจนทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกตับไตไส้พุงไส้ใหญ่ไส้น้อยคลี่คลายกันออกดูให้เห็นชัดเจนประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วมันจะหลงที่ตรงไหนนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราปีนเกลียวกับธรรมพุทธญาติไปเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชมาเป็นข้าศึกของพระพุทธเจ้าของธรรมของวินัยของศาสนาเหตุใดเราจึงต้องไปปีนเกลียวอย่างนั้นความปีนเกลียวคือเป็นข้าศึกต่อธรรมต่อวินัยต่อศาสนาต่อองค์ศาสดาเฉพาะอย่างนี้ก็คือต่อตัวของเราผู้มุ่งต่อธรรมถูกกิเลสหลอกให้ทำลายตัวเองด้วยความเสียดสายตั้งยอว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นสวยนี่คนหนักคนที่ไม่พิจารณาที่คลายดูทั้งภายนอกภายในเอาหนังคลิปข้างนอกออกเข้าไปข้างในแล้วเอาข้างในออกมาดูเป็นยังไงหรือถ้าหลอกออกไปหมดแล้วกองทิ้งไว้นั้นหนังเราเนี่ยแล้วยังเหลือแต่ตัวของเราเป็นยังไงดูกันได้ไหมโลกนี้เมื่อปราศจากหนังแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายสมมติกันไปอีกเสียสันนั้นให้งานเสริมงานก็ได้มีแต่แมลงวันนั่นแหละมันจะมาชมดินต้อมหนึ่งนี่เพียงตอนนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วเนี่ยงานถ้าเห็นให้พิจารณาอย่างนี้งานรื้อถอนวัฏจักรรื้อถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้และในขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอาตัดออกเป็นชิ้นเป็นอันหรือกำหนดให้มันเปื่อยผุพังลงไปทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นที่ยึดกระดูกทุกชิ้นทุกอันไว้ให้ติดต่อกันแล้วมีหนังฉาบทาไว้หลอกตาภายนอกมีเนื้อเป็นที่ยึดไว้กำหนดให้มันสลายตัวลงไปนี่หลังงานเชื่อสารมังสารภาระตะโจเป็นต้นนี่กระจายไปอย่างนั้นเห็นชัดเจนด้วยใจจริงแล้วนี่เคยเห็นนะโอ้โหเกิดความเกิดสังเวชจนน้ำตาร่วงพลูมันเห็นชัดจริงๆเวลามันเห็นโอ้โหเพิ่งมาเห็นมันนี้เหรอมาเห็นมันนี้เหรอการมีตั้งแต่วันเกิดแล้วก็บวชมานานแสนนานทำไมจึงเพิ่งมาเห็นกันวันนี้เห็นตรงนี้เห็นชัดเท่าไหร่ยิ่งมีความสลดสังเวชความสลดสังเวชมีมากเห็นชัดมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งเบาวิวไปเลยนะมันทั้งสิ่งเหล่านี้กระจายลงไปกระจายลงไปหมดความเป็นสัตว์เป็นบุคคล
แล้วก็น้ำก็ผ่านไปลมผ่านไปไฟผ่านไปกลายเป็นดินทั้งแผ่นที่มันเด่นชัดออกจากนั้นก็ผ่านอีกดินก็หายเงียบจิตก็ว่างเปล่าไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นโลกทั้งโลกเหมือนไม่มีในความรู้สึกเลยในขณะนั้นนั่นเป็นหลักธรรมชาติที่จิตพิจารณากายนี่สามารถขยายตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แม้จะชั่วการเวลาไม่ได้ถอดถอนอุปทานจากกายนี้ได้โดยตลอดตัวถึงหรือเป็นสมุทเทศก็ตามแต่ก็เป็นสักขีพยานให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวปลูกกลับมาความเชื่อมั่นขึ้นมาโดยไม่โดยอัตโนมัติคุณนะมีงานขึ้นที่เกิดมาที่แรกเอาสัญญาจับเขาก่อนเพราะเราไม่มีปัญญาที่ไหนพอที่จะมาเฉลียวฉลาดทำเอาสัญญาฆ่าเขาก่อนอาการนั้นอยู่ตรงนั้นอาการนี้อยู่นี่กำหนดประการนั้นเขาก่อนเพราะเราติดเราคิดเป็นกิเลสความสำคัญมันหมายเป็นกิเลสก็เป็นด้วยปัญเป็นด้วยสัญญาทั้งนั้นมันจริงเมื่อไหร่มันปลอมเราก็ยังยอมรับมันยอมเชื่อมันจนเป็นกิเลสขึ้นมาได้นี่เรายอมเชื่อสัญญาความจำของเราความคาดความหมายสังขารความคิดความปรุงเรื่องธาตุเรื่องขันขึ้นมาเรื่องหนังเรื่องเนื้อเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกที่คาไปสัญญาหมายไปหมายไปคาดไปที่คาไปด้วยความมีสติไม่เห็นชัดเจนมันทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้สัญญานี่มันก็กลายเป็นมรรคไปเลยสังขารนี่มันก็เป็นมรรคไปมันไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนอย่างสัญญาสังขารโดยตามโดยธรรมดาของมันมาพิจารณาหลายครั้งแล้วผมก็ชัดแจ้งขึ้นมานี่หลังงานของพระเราเหมือนงานอันนี้สิ้นสุดไม่ก็รู้คือการเวลาพิจารณารอบตัวพอแล้วอุปทานถอนโดยประการทั้งปวงจากการนี้แล้วมันจะหยุดทันทีกายนี่หมดความหมายในการพิจารณาเหมือนกับเรารับทานอิ่มแล้วเช่นข้าวรับทานอิ่มเนี่ยพอตัวแล้วไม่สนใจจะรับอะไรมันสนใจเช่นหวานเอามันก็ดื่มจิตใจมันดูดดื่มเท่านั้นอันรับอันนั้นรับหวานหวานก็พอเอาอย่างอะไรนี้ดื่มน้ำหรือเอาน้ำเอาดื่มไปเมื่อพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอหมดต่อยเรียกว่าการรับทานอิ่มแล้วเต็มที่ปล่อยโดยประการทั้งปวงทั้งหวานทั้งคาวทั้งน้ำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารแล้วปล่อยหมดในเวลานั้นนี่เรามาเทียบเป็นการเป็นเวลาส่วนจิตนี่เมื่อได้รอบจริงๆแล้วมันถอนไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาอยากมาเหนื่อยอีกเหมือนร่างกายแต่อันนี้เราพอเป็นเครื่องเทียบอย่างไรเมื่อพอส่วนร่างกายแล้วมันถอนเองไม่เอาละเมื่อไม่เอาแล้วมันไปเกาะอยู่อะไรคือร่างกายมันไม่เกาะอุปทานมันถอนหมดแล้วรู้เท่าทันหมดประจักษ์มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเวทนาซึ่งเป็นนามธรรมสัญญาสังขารมันเด่นตรงไหนเอาตรงนั้นนาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างเวทนาสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำง่ายหมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบมันถนัดกับอาการใดในสี่อาการนี้มันก็ซึมภาพของมันไปมันจะพัวพันกันไปพิจารณาตามนั้นพิจารณาเข้าไปพิจารณาไปมันก็หมุนกับปัญหาใจที่เพราะสิ่งอย่างนี้มันมาจากใจเป็นเจ้าของศูนย์กลางของมันอยู่ที่ไหนเรียกว่าศูนย์กลางโทรศัพท์หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอันนี้มันก็เหมือนกันอีกเมื่อรู้ชัดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาอย่าไปเรื่องถามเรื่องขันมันจะมีเวทนาอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากแต่เวลาการที่นิพพานมากมากมันก็ทำให้อ่อนเพลียในจิตเหมือนกันรู้สึกอ่อนเพลียมันก็เป็นทุกขเวทนาละเอียดขึ้นมามันก็ทราบตามกันไปตามกันมาด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ด้วยความดุดื่นของจิตมันเหมือนกับไฟได้เชื้อมันยังสัมผัสอยู่ตรงไหนมันก็ตามเข้าไปตามไปจิตขั้นนี้มันเป็นจิตขั้นอัตโนมัติเมื่อมันผ่านร่างกายไปแล้วแม้เป็นในขั้นร่างกายมันก็อยากจะเรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติมันอยู่แล้วเพราะแต่มันผ่าโผล่มากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลตัวลงมาจากภูเขาเอาลงนี่ไหลลงจากที่สูงปัญญาขั้น
พิจารณาร่างกายนี้มันรุนแรงมันผ่าโผล่แต่ขั้นอาการสี่ที่พวกนำมาทำสี่นั้นมันละเอียดแต่ยังไงก็ตามมันเหมือนกับน้ำซับน้ำผึ้งมันขี้มันคายมันสอดมันซองมันแยกคายมันอะไรพูดไม่ถูกเป็นอยู่ในธรรมชาติอัตโนมัติของตนเองแล้วสุดท้ายมันก็รู้หมดรู้เหมือนกันกับร่างกายนี้รู้ชัดมันก็ถอนตัวอีกโอ้โหเวทนามันเป็นเราเป็นของเราได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่เสียมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนี่มันไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ที่เข้าถึงใจจริงๆมันไม่เหมือนไตรลักษณ์ที่เราท่องเราบ่นมาเป็นความจำนะมันซึ้งเนี่ยถอนกิเลสได้ด้วยความจริงนั่นด้วยความซึ้งนั่นมันก็มีความหมายอาการทั้งสี่ก็หมดความหมายไปคอยดูตั้งแต่ความกระเพื่อมของจิตนะเวลาละเอียดเข้าประกอบอะไรไม่พิจารณาไม่ตามพิจารณาเพราะมันปรุงครับมันก็ดับไปพร้อมเสียเราจะอะไรมาพิจารณาเพราะเรารู้เรื่องมันแล้วมันปรุงขึ้นมาหลอกเราเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมันก็รู้ทั้งหมดมันออกมาจากนี้เป็นผู้หลอกมันก็ไปฉายหนังเราไปดูตั้งแต่นู่นผ้าขาวที่เขาเรียกว่าจอแจเจอเราไม่ดูต้นเหตุที่เขาฉายไปมันฉายไปจากไหนมันมีผ้าอันอยู่ภายในกล้องของเขาเนี่ยมันมารู้ตรงนี้เสียมันจะไปสนใจดูอะไรผ้านู้นมันมารู้ตรงนี้เท้าตรงนี้เมื่อนี้เป็นรูปแล้วนั่นมันก็แสดงไปอย่างนั้นมันรู้แล้วมันก็ไม่ไปดูที่จอหนังมันก็ดูตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วปล่อยตรงนี้เนี่ยตอนนั้นก็ทับกล้องเลยทับกล้องคือวิชามอยู่ในนั้นว่ามันแหลกเลยก็หมดปัญหานี่ละงานของพระเราที่พระพุทธเจ้าสมมอบให้งานของเราท่านดำเนินงานท่านสำเร็จลงในจุดนี้งานเริ่มแรกเจสาลงมานะคะตั้งแต่ประเสริฐขั้นอันดับต่อไปก็เข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันดับสุดท้ายก็จิตกับอวิชชาแรกลงไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือไปทั้งท่านี้ไปตั้งแต่อาการทั้งห้าก็จะปัญจกมาถามนี่นี่เรียกว่างานของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวอย่าปล่อยงานอันนี้เป็นอันขาดสถานที่ทำงานพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วสถานที่ใดเหมาะสมโดยท่านยกลุคโมระเทนาสนังมีข้าวและปัจจาตะเกยาจิลองช่างหกอันนี้ขึ้นเป็นจุดกลางนั่นก็อาจจะเลกาลาโพที่มันเหมาะสมที่ตรงไหนอะไรก็ว่ากันไปเบื้องต้นบอกลูกขมูลหรือร่มหมายนี่คือสถานที่ทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์ให้ลุล่วงไปด้วยความราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อหนักแน่นในหลักศาสนาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อรื้อถอนที่เด็ดขาดมันเป็นแต่ของปลอมทั้งนั้นที่มันมาเป็นตัวจริงเด่นอยู่ในวงศาสนาจนกระทั่งเหยียบย่ำศาสนาและท่านเองเราแหละไม่มีสิ่งใดเหลือที่มองเห็นรูปความจริงอยู่เลยคืออะไรคือแต่ของปลอมทั้งนั้นของจริงมีเท่านี้ทางพิจารณาที่ทางไหนพระเจ้าไม่ทรงทำกว้างขวางอะไรให้ลำบากพอจะลำบากมันเป็นอะไรมากแต่พวกเราเองทรงสอนกระจัดบรรยากาศกรรมฐานหรืออาการฐานที่สองให้พิจารณาการสามีสองนี่หลักสัจธรรมอยู่ตรงนี้กองที่เหลืออยู่ตรงนี้สติปัฏฐานสี่ก็อยู่ตรงนี้ถ้าพิจารณาลงตรงนี้ไม่ต้องไปให้ชื่อเรื่องสติปัฏฐานสี่นั่นเป็นชื่อที่เหลือจริงๆมันเป็นอีกอันหนึ่งคำว่าที่เหลือก็เป็นชื่อให้พิจารณาความโลภคำว่าโลภชื่อนี้เป็นชื่ออันหนึ่งวิญญาณแห่งความโลภนั่นแหละที่แสดงตัวอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือที่เหลือแสดงความอยากออกมาแสดงความนิ่มออกมามันเป็นความโลภมันคือที่เด็ดแท้อยู่ในวงสติปัฏฐานสี่อยู่ในอริยสัจสี่ซึ่งมีอยู่ในกายของเราท่านที่สอนเพียงประกาศกรรมฐานนี้เท่านั้นมันก็ครอบไปหมดเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่มากครอบหมดทั้งร่างมันเรื่องเขาจุดไฟเขาจุดที่เดียวเท่านั้นเชื่อมีเหนียนมันก็รูปลามไปได้หมดเลย
แล้วก็เก่าลงไปตรงนี้เชื่อไฟคือธรรมฐาน5อาการใดอาการหนึ่งหรือทุกอาการก็ตามแล้วแต่ความกำหนดนี่คือเชื่อตปธรรมที่จะแผดเผาเยอะไปด้วยแค่ทีเดียวสถานที่ก็ทางที่ว่าแล้วนั่นนั่นมาเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นสำนักงานของพระกรรมฐานของพระสาวกท่านสำนักงานของศาสนาท่านทำอย่างนั้นวิธีการท่านทำยังไงท่านก็สอนแล้วมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือวิธีการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะแสดงกิริยาไปเป็นการเดินจิกรมนั่งสมาธิภาวนาอันสัมยุญด้วยสติปัญญาสมาธิกลมกลืนมันไปกับสัจธรรมทั้งสี่เมื่อนี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วกิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ทนต่อสติปัญญาที่ฝึกฝนมาอย่างเพียงไกลไม่ได้ทะลุไปหมดเลยมีจึงได้เหลือนั่นแหละธรรมะนับถือสังขิปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบที่เพราะการสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี้ไม่มีนี่เอาตรงนี้นับถือสังขิปรังสุขขังลงจุดนี้แล้วเป็นนับถือสังขิปรังสุขขังอย่างเต็มภูมิไม่ได้เขาเป็นสุขในสมาธิความสงบในสมาธิมาเป็นขั้นขั้นดีมาดีมาแล้วมาถึงขั้นสันติเพราะกิเลสดับไปหมดเป็นสันติอันเต็มภูมิขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติที่นี้พิจารณาให้ถึงใจสมกับธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญแต่รู้มาโดยลำบากเหลือประมาณที่กระโดดถึงสามหนถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รู้ธรรมเหล่านี้มาแจกจ่ายพวกเราด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขอให้เห็นพระทัยพระพุทธเจ้าเห็นใจของสาวกเอาละตอนนี้ไปท่านปัญญาอธิบาย